สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีนะครับรีเชือกนะครับของ Monster High รุ่นเก่าๆที่ยังเป็นขาเชือกนะครับแล้วก็ขาเนี่ยหย่อนนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเราก็ตัดตัวเชือกนะครับให้ขามันออกมาก่อนเห็นไหมมันก็จะมีเชือกที่ค้างอยู่นะครับก็ตัดทิ้งออกไปเลยนะครับพวกตัว Monster High ที่เป็นขาเชือกแบบนี้ทุกตัวนะครับก็จะหย่อนยานตามกาลเวลานะครับเพราะว่าตัวยางตัวเชือกเนี่ยเขาเป็นยางยืดนะครับหรือบางคนที่เล่นแล้วเชือกไม่ได้แค่หย่อนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวเดือยตรงนี้มันหักไปด้วยเนี่ยก็สามารถนำแกนเหล็กเล็กๆนะครับมาให้ร้านนาฬิกาทำให้ก็ได้นะครับมาใส่แทนได้อ่ะโอเคทีนี้เราก็นำยางยืดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาแล้วก็ร้อยไป1ข้างก่อนขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยนะครับจริงๆน่าจะต้องมีเข็มเอาไว้ช่วยดึงนะครับโอเคพอเราร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ร้อยไปที่ตัวตุ๊กตาได้เลยเนี่ยเราจะเห็นรูอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปทั้ง2เส้นให้มันออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงก่อนนะจากนั้นเราก็ใส่อีกข้างหนึ่งนะครับเส้นนี้แล้วกันเนาะโอเคว้ายจากนั้นนะครับเราก็มัดนะครับมัดให้แน่นๆเลยนะครับให้แน่นแบบแน่นชนิดที่ว่าแน่นเลยแต่ว่าก็ต้องระวังไม่ให้ไอตัวเดือยที่เราคล้องเชือกไปเนี่ยหักนะครับทีนี้เราก็ตัดนะครับตอนตัดนะครับเราก็ดึงเชือกให้ตึงๆนะครับแล้วค่อยแล้วก็ตัดอ่ะอุ้ยกระจายฟึบพอเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาอาจจะยังมีความหย่อนอยู่นะครับเราก็หมุนจนเขาตึงนะครับเห็นไหมมันก็จะไม่หย่อนแล้วถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังหย่อนอยู่เราก็หมุนอีกน่าประมาณนี้นะครับคือมันก็จะไม่ได้แบบว่าหมุนดัดได้ 100% นะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของความหย่อนยางให้ดีมากขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะแล้วเราก็ค่อยใส่กางเกงกลับเข้าไปนะครับมันก็จะเล่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่จะบอกว่าตัว Doos ที่เป็นเว็บ1กับ Doos ที่เป็น Down of the Dance เนี่ยมันจะหย่อนเงี้ยทุกตัวเลยต้องเอาออกมารีเชือกทุกตัวเลยนะครับใครที่มี2ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการซ่อมตรงเอวได้นะครับเอาล่ะวันนี้มาบอกทริคของ Monster High ง่ายๆแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้พี่ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายมือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ